สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววงทิพาโรจนประภพนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการสังกัดศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลากองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องโอกาสการปนเปื้อนซาลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งจังหวัดสงขลาโดยมีนายชยนินทร์บุญดำเป็นผู้ร่วมวิจัยค่ะซาลโมเนลลาเป็นแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์ก่อให้เกิดโรคซาลโมเนโลซิสหากตรวจพบจะเป็นสาเหตุให้เกิดการปฏิเสธการนำเข้าเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนซาลโมเนลลาในอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งจึงจำเป็นต้องศึกษาโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนซาลโมเนลลาวิธีดำเนินการ 1. สำรวจขั้นตอนการผลิตในโรงงานแปรรูปกุ้งสดและกุ้งต้มแช่แข็งเพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่มีโอกาสปนเปื้อนซาลโมเนลลา 2. เก็บตัวอย่างในโรงงานแปรรูปและตัวอย่างจากแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งในจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจวิเคราะห์ซาลโมเนลลาผลการทดลองและวิจารณ์ผล 1. ผลการวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตและจุดเสี่ยงที่มีโอกาสปนเปื้อนซาลโมเนลลาในกระบวนการผลิตกุ้งสดแช่แข็งพบว่าทุกขั้นตอนมีโอกาสเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนซาลโมเนลลาดังนี้ขั้นตอนการรับวัตถุดิบมีปัจจัยเสี่ยงมาจากกุ้งพนักงานวัสดุอุปกรณ์และน้ำล้างซึ่งตัวกุ้งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากน้ำเลี้ยงกุ้งตะกอนดินพนักงานและน้ำแข็งสำหรับขั้นตอนการคัดขนาดมีความเสี่ยงมาจากวัสดุอุปกรณ์และน้ำล้างขั้นตอนการหักหัวแกะเปลือกผ่าหลังดึงไส้และขั้นตอนการแช่สารละลายมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพนักงานวัสดุอุปกรณ์น้ำล้างและน้ำแข็งขั้นตอนจากการแช่แข็งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนการบรรจุมีความเสี่ยงมาจากพนักงานภาชนะบรรจุและน้ำขั้นตอนการเก็บรักษามีความเสี่ยงมาจากอุณหภูมิสำหรับกระบวนการผลิตกุ้งต้มแช่แข็งโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนซาลโมเนลลาและปัจจัยเสี่ยงต่างๆมีเช่นเดียวกับกระบวนการผลิตกุ้งสดแช่แข็งแต่ขั้นตอนที่เพิ่มเติมได้แก่ขั้นตอนการเอามันออกจากหัวกุ้งซึ่งปัจจัยเสี่ยงมาจากพนักงานวัสดุอุปกรณ์น้ำล้างและน้ำแข็งขั้นตอนการยืดกุ้งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพนักงานวัสดุอุปกรณ์และน้ำล้างขั้นตอนการต้มกุ้งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการต้มขั้นตอนการทำเย็นและขั้นตอนการแกะเปลือกกุ้งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากวัสดุพนักงานน้ำล้างและน้ำแข็ง 2. ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนซาลโมเนลลาในกระบวนการผลิตกุ้งสดแช่แข็งและกุ้งต้มแช่แข็งจากการเก็บตัวอย่างโรงงานกุ้งสดแช่แข็งของโรงงาน1และโรงงาน2จำนวน192และ222ตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของซาลโมเนลลาผลการเก็บตัวอย่างโรงงานกุ้งต้มแช่แข็งของโรงงาน3 4และ5จำนวน246 325และ85ตัวอย่างพบการปนเปื้อนของซาลโมเนลลาอินเดียนาในถุงมือพนักงานที่ใส่ขนาดปฏิบัติงานณจุดหักหัวแกะเปลือกผ่าท้องกุ้งหลังต้มของโรงงาน4จำนวน1ตัวอย่าง 3. ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนซาลโมเนลลาในกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งที่จำหน่ายในจังหวัดสงขลาจากการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด136ตัวอย่างพบการปนเปื้อนซาลโมเนลลาเวลเทฟริเดนในตัวอย่างข้าวปั้นหน้ากุ้งซูชิที่เก็บจากแผงลอยโดยพบในส่วนข้าวจำนวน1ตัวอย่างเนื่องจากแนวโน้มการแจ้งเตือนจากต่างประเทศเกี่ยวกับการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพิ่มมากขึ้นบ่งชี้ถึงกระบวนการควบคุมที่ยังไม่เหมาะสมผู้วิจัยจึงทำการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้โรงงานผู้ผลิตทราบเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อสำหรับผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนซาลโมเนลลาในกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งที่จำหน่ายในจังหวัดสงขลาผู้บริโภคในประเทศได้ทราบอันตรายจากเชื้อและโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนซาลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างบทสัมภาษณ์พนักงานโรงงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ค่ะเท
ึงแม้จะมีการควบคุมคุณภาพกุ้งหลังต้มได้เป็นอย่างดีแล้วแต่จริงๆแล้วยังมีโอกาสก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อซาโมเนลลาได้อีกโรงงานจึงต้องดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดและเพิ่มความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโดยเฉพาะการสุ่มตัวอย่างตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ตลอดขั้นตอนการผลิตการสวอปเทสถุงมือพนักงานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเฝ้าระวังโอกาสที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อซาโมเนลลาได้อีกครั้งซึ่งจะทำให้โรงงานลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อได้ค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ